มาห้างดังย่านรังสิตกันหน่อยมีแท็กซี่มาเฟียที่ไปขู่ไล่เพื่อนร่วมอาชีพแท็กซี่คันอื่นๆนะครับบอกว่าถ้าจะมาจอดตรงนี้ต้องจ่ายมานะ20บาทค่ารอคิวถ้าเกิดไม่จ่ายให้เนี่ยเขาก็จะตะโกนไล่ตะโกนด่าแบบไม่เลี้ยงแบบนี้เลยครับเอาผมขับมานี่ผมก็จอดอยู่เนี่ยนี่ในตลาดเนี่ยบ้านผมอยู่นี่อยู่กับจ่าพงนี่คุณจะมาเก่าเขาเนี่ยผมไม่ได้เก่าแล้วพี่เป็นสังเกตเลยมันปูนเตียวปูนอะไรจะมาไล่ผมบอกได้ยังไงเนี่ยแล้วมันจริงไหมนะโอ้โหพี่เหตุการณ์นี้เป็นคนขับแท็กซี่เจ้าของคลิปนะครับที่ไปจอดรอผู้โดยสารด้านข้างของห้างชื่อดังย่านรังสิตแต่ถูกแท็กซี่เจ้าถิ่นเรียกเก็บค่าจอดบอกว่าเอามา20บาทโดยที่ไม่บอกด้วยนะครับว่า20บาทเนี่ยจะเอาไปให้ใครพอแท็กซี่เจ้าของคลิปเขาไม่ยอมจ่ายเขาบอกว่าก็มาจอดรอผู้โดยสารเฉยๆทำไมต้องจ่ายด้วยก็โดนตะโกนไล่ครับฝั่งแท็กซี่มาเฟียเนี่ยขึ้นเสียงเลยนะครับดูมีการตะคอกเลยว่าไปสิอะไรอย่างเงี้ยทีมข่าวเนี่ยสอบถามคนขับแท็กซี่ผู้เสียหายนะครับเล่าว่าวันเกิดเหตุไปจอดรถด้านข้างห้างแถวรังสิตหลังจากนั้นก็มีคนขับแท็กซี่ในคลิปเนี่ยลงมาพูดต่อว่าบอกว่าห้ามจอดตรงนี้นะไม่อย่างนั้นต้องเสียเงิน20บาทตัวเองสงสัยก็เลยถามไปว่าแล้วเก็บเงินยังไงเก็บได้ยังไงเก็บไปให้ใครไม่มีคำตอบกลับมาเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปทันทีครับมันเก็บตังค์20บาทว่าต่อวัน20บาทต่อวันทีนี้ลุงก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเก็บได้ยังไงอะครับตรงนี้นี่มันก็ช่วงตีสามนะตีสามกว่านี่พี่จะมาเก็บตังค์เขาเหรอพูดอย่างเงี้ยมึงอย่ามาเก๋าสิเขาว่างั้นถ้าจ่าย20บาทมันก็เสร็จไม่ต้องมาคุยมากกันมากก็จอดแล้วก็จอดไปเขาว่างั้นจ่ายให้ใครอะเขาก็ไม่พูดก็จ่ายให้ใครถ้างั้นผมไม่ไปนะผมได้ผู้โดยสารนะผมออกไปมึงไปเลยอย่ามาเก๋าหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะครับก็มีหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยเช่นบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยก็ยกเลิกที่จอดให้หมดไปเลยดีไหมถ้าเกิดมาเฟียมันเยอะนักบางท่านบอกว่าถ้าคลิปนี้เจ้าหน้าที่ไม่มาจัดการก็นึกกันดูว่าอย่างไรส่วนบางท่านบอกว่าเห็นเป็นข่าวบ่อยมากเลยนะย่านรังสิตเนี่ยแต่ปรับไม่หมดสักทีเนาะนี่บางคนก็บอกบ้านเมืองนี้มันเละเทะนะยังไงฝากเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับเข้าไปดูแลจัดระเบียบกันหน่อยครับ